งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงโทเมโทมัสเซิลซุปนะฮะเป็นเมนูแบบง่ายๆแล้วกันนะผมใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วก็แบบคล้ายๆกับคอมฟอร์ตฟู้ดอ่ะคือกินแล้วสบายใจอุ่นใจอ่ะเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเวลามีอะไรแบบร้อนๆนะฮะแล้วก็เผ็ดจากพริกไทยดำซึ่งไม่มีในวันนี้นะมีนะไงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ชอบอะไรที่มันเผ็ดมากขึ้นนอกจากพริกไทยดำเนี่ยเราก็ใส่พริกป่นลงไปหน่อยนึงเพื่อแบบพริกหนูป่นรสชาติเขาเราต้องเริ่มจากการนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดตัวเครื่องก่อนก็จะมีพวกกระเทียมนะฮะหอมแดงนะครับของพวกนี้เอาไปซอยละเอียดให้หมดเลยใส่น้ำมันพืชลงไปครับนิดนึงนะฮะจะได้ผัดง่ายๆผัดลงไปในหม้อใบเดียวกันได้เลยไม่ต้องทำอะไรหลายหม้อไม่วุ่นวายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ one pot เมนูใช่จากนั้นนะครับตามด้วยขอโทษไม่ทั่วเนี่ยกระทะติดก็โทษผมของฉันตำรับเด็ดแม่สอนมานี่เป็นสูตรที่ตอกตกทอดกันมานะยายของยายของยายของยายจนมาถึงยายแล้วก็มาถึงแม่นี่แหละสูตรนี้แท้ๆเลยของดีกระเทียมนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยผัดกระเทียมนะฮะกับหอมแดงนะครับให้เข้ากันใส่ปริมาณไม่เยอะแต่เคล็ดลับของเขาคือต้องผัดจนสุกหลายๆคนหลายๆบ้านเขาก็จะมีแบบเครื่องเทศประจำครัวของเราเนี่ยเลือกเป็นเบลีฟนะฮะผมรู้สึกว่าอาหารฝรั่งมีนิดนึงเนี่ยมันรู้สึกว่าคุ้นปากมากกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ใช่นี้ก็ได้นะฮะโอเคเราใช้เป็นใบเบนะฮะก็โดนความร้อนก่อนเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยนะคะใส่นี้ก่อนใส่หอยก่อนแล้วค่อยใส่ใบเฮ้ยจริงเหรอจริงใส่หอยแล้วก็ดับคาวจริงเหรอวะจริงเอาละครับหลังจากผัดจนเข้ากันนะฮะใส่หอยแมงผู้ลงไปเลยฮะมือผมสะอาดแล้วนะเฮ้ยอันนี้วัตถุดิบชั้นเลิศแบบนี้ให้หมดเลยเหรอฮะใส่เลยอันนี้ก่อนโอเคจริงเหรอได้ใส่มาได้หมดแหละตามด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปไฟแรงๆได้เลยตอนนี้นะฮะให้แอลกอฮอล์เขาระเหยออกไปก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นของหอยด้วยจะได้ไม่คาวนะครับแล้วตอนนี้น้ำของหอยก็จะออกมาแล้วก็มีความหวานด้วยอร่อยมากแป๊บนึงเริ่มต้นพริกขี้หนูก็ต้องเป็นเด็กมาจากต้นสดๆแล้วก็จัดการล้างปลิกขั้วออกเม็ดนี่ยังเขียวตึงเป๊ะตึงเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนเม็ดเขียวๆนี่ถ้าไปซื้อตลาดก็คงได้แบบพริก3วัน5วันแล้วก็บางเม็ดก็เขียวๆแห้งๆคนสมัยใหม่ยังไม่รู้เลยว่าพริกขี้หนูจะเลือกซื้อต้องเลือกยังไงต้องแบบนี้นะคุณอาจารย์แต่ฝั่งนั้นทำเมนูอย่างล้ำเลยนะอาจารย์แค่เอาหอยไปอบเองขอโทษนะคะแค่หอยอบอะยังทำไม่เป็นเลยจะไปทำเมนูยากๆเดี๋ยวก็คงเททิ้งหมดละค่ะใส่หอยก่อนแล้วค่อยใส่วายก่อนโอเคจริงเหรอตอนนี้เอาไงกับมะเขือเทศให้เขาไปหั่นมาอันนี้เลยก่อนแล้วค่อยใส่เททิ้งทิ้งทิ้งหมดละค่ะจริงๆมันง่ายแต่เราซับซ้อนเอง คนสมัยใหม่ทำกับข้าเมนูอะไรก็ช่างเขาเถอะกระเทียมก็ซื้อกีบโตๆเพราะอะไรไปซื้อกระเทียมจีนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแกะกระเทียมแบบนั้นอะทำกับข้าไปจนตายอะก็ไม่หอมนี่ต้องกระเทียมไทยกรีบม่วงๆเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกเนี่ยกรีบเล็กๆแบบนี้โอ้ยหอมไกรนะคุณเห็นไหมนี่กระเทียมเห็นไหมคะรากผักชีรากจริงๆนะคะเนี่ยถ้าผักชีมันปลูกอยู่ใต้ดินมันก็อาจจะสกปรกเก็บมาแล้วนะอยู่ที่ตลาดตลาดก็ล้างรอบนะนี่ฉันล้างอีกนะล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆรากผักชีพริกขี้หนูกระเทียมนะครับมะเขือเทศวันนี้เราเลือกใช้เป็นมะเขือเทศที่เอาไปลวกแล้วแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วนะฮะซื้อเป็นกระป๋องก็ได้หรือว่าจะทำเองก็ได้ก็จะทำเองก็จะถูกกว่าแต่ตอนนี้มะเขือเทศแพงมากเลยดิแพงเหรอฮะแพงกิโลปลูกเองไหมก็ได้นะถ้าหน้าบ้านคุณมีที่เหลือก็ผมว่าจะเคลียร์ตรงส่วนที่เป็นกระบองเพชรแล้วก็ปลูกมะเขือเทศขอโทษไม่ตั้งใจถ้านึ่งธรรมดาก็อบหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เลอะแบบนี้อ้าวตกลงเราเข้าครัวด้วยกันปะเนี่ยเอาละครับมาตอนนี้กำลังเดือดเลยมะเขือเทศสับหยาบๆคือเมื่อกี้น้ำจะยังไม่เยอะใช่ไหมตอนนี้คือโอเคเลยนะนี่ดูสิค่อยๆอ่ะจะรีบปรุงเลยได้ขอช้อนหน่อยฮะ
นี่คือช้อนปรุงขอโทษคิดว่าจะเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้บอกเนาะผมขออนุญาตใส่เกลือนิดนึงเกลือป่นนะครับใส่ลงไปไปใส่น้ำปลาก็เดี๋ยวผิดจารีตเขาไม่รู้ความจริงซีฟู้ดเนี่ยเข้ากันดีกับน้ำปลานะต้องมีน้ำปลานิดนึงไม่งั้นน้ำจิ้มอ่ะไม่เลิศนี่ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ต้องมีเกลือนะขาดเกลือเนี่ยไม่ได้ไปซื้อแต่ขวดกินกันเป็นประจำไม่ทราบหรอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะได้ดีแล้วก็ติดใจเข้าปากอุ้ยตายอร่อยอร่อยมากนี่ต้องใช้น้ำตาลปี๊บนี่หย่อนลงไปน้ำต้องมันสุกสะอาดไม่ใช่น้ำมันจะข้นเกินไปแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูเพราะอะไรมันจะเปรี้ยวปลิ้สติดลิ้นเลยพอเข้าปากเปรี้ยวนี่ต้องตัวนี้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่เชื่อว่าใส่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วจะไม่ใส่มะนาวนะนี่น้ำมะนาวคั้นสดๆก็ใส่ตอนนี้เพราะว่ากลิ่นมันขึ้นแล้วมันมีความอร่อยแบบเปรี้ยวมะนาวนี่ถ้าน้ำจิ้มไม่ผ่านนะหอยไม่ต้องอบอบไปเสร็จแล้วก็กินไม่อร่อยเอาไปแจกข้างบ้านดีกว่าไม่เสียเวลาอบหอยจริงไหมคุณเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มผ่านเราค่อยไปทำต่อโหกลิ่นฉุนมานอกโถเลยพริกไทยนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยดำนะครับบุบๆแบบนี้เลยมันจะหอมมากๆเลยนะฮะอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูป่นนะฮะหมดเลยจริงเหรอทำไมไม่ใส่ตั้งแต่ตอนผัดครั้งแรกอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นวันพอดอะไรลงไปก็ได้มันไม่ง่ายง่ายน้ำข้นแบบน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวคนจนกระทั่งเขาร้อนอีกหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดผมบอกเลยว่าถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บสีต้องแบบเขียวไปเลยไม่ก็แบบส้มๆแดงๆไปเลยแบบแค่เห็นปุ๊บแบบน้ำลายวิ่งพวกคนทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะเขาก็จะประเมินกันที่สีสันถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บไม่แซ่บไม่แซ่บฉุนค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเบื่อจริงๆพวกที่ดูถูกฝีมือฉันรีบอบหอยมาเข้าไปชิมสิมาเลยมาชิมใช่มั้ยมานี่มาสบายมันดูถูกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ้าปากเป็นยังไงพูดเดี๋ยวนี้ขึ้นจมูกเผ็ดหรือเปล่าสิ้นอีกมั้ยมันเหลือกินคนเดียวเลยกินไม่ได้ไงแพ้อาหารทะเลผงชูรสมีไหมวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากกับเมนู Morning BoostAmado Quality เริ่มด้วยใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งแก้วมังกรแดงโยเกิร์ตรสธรรมชาติกล้วยหอมสุกแช่แข็งกราโนล่าและจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กราโนล่าและราสเบอรี่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะ